แดงจ๋าแชร์ประสบการณ์การใช้พิมพ์เตอร์หน่อยครับก็ปกติแล้วก็ใช้แบบพิมพ์บทพิมพ์เนื้อเพลงพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยครับประจำแต่ว่าวันนี้ก็ดีครับที่มีพิมพ์เตอร์ดีๆแบบนี้ก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของเรานะครับสะดวกสบายประหยัดด้วยนะครับรวดเร็วคือเราพิเศษกับการทำงานของเราใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นที่บอกว่าตอนนี้ปกติที่ผมเคยใช้งานเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนมึกอ่ะใช่มันก็จะเลอะครับแต่ว่าอันนี้มันก็แบบสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่เลอะเทอะต่อไปสามารถสั่งงานออนไลน์ได้ด้วยใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากครับตอบโจทย์การไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ใช่แล้วแบบเราคนรุ่นใหม่ครับผมโอเคมาเรื่องของเราเบาๆมากครับผมไปให้รับขวัญหลานหรือยังครับรับขวัญเดี๋ยวกำลังจะไปรับขวัญครับเตรียมอะไรในบ้านคะเมื่อวานผมเจอที่บีมแล้วก็ผมก็บอกว่าผมจะขนของไปรับขวัญหลานหน่อยเขาบอกว่าทองเขาเยอะมากแล้วผมก็เลยแบบขายทองที่เตรียมเอาไว้ออแล้วก็จะเหลือแค่หมอนที่นอนแล้วกันเดี๋ยวรอดูเพราะว่าเดี๋ยวผมมีแผนว่าผมจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านเดี๋ยวรอให้น้องกลับไปที่บ้านก่อนครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลครับเราตื่นเต้นเด็กเลยอยากเห็นครับเมื่อวานเขาพี่บีมก็โชว์รูปน้องแบบภาพแรกให้ดูอ่ะเขาแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็แบบเขาตื่นเต้นดีเราก็ดีใจแทนพี่เขานะที่แบบทุกคนปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยมีคนเล่าฟิลให้ฟังยังไงบ้างตอนนี้คือผมถามคำถามแรกเขาก็คือว่าเขาร้องไห้ตกลงพี่ร้องไห้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเขาแบบเขาจะขี้แยนิดนึงอะฮะเขาก็บอกผมว่าเขาไม่ได้ร้องนะแต่ผมก็ยังยืนยันว่าแบบเขาต้องร้องเขาต้องร้องสำหรับพี่แดนดูอาการของพี่บีมคิดว่าเขาเห่อรูปค่อนข้างหนักไหมครับผมว่าเขาเห่อมากแค่ดูจากไอจีเขาก็ได้ครับผมว่าแทบไม่มีรูปเขาเองแล้วอะครับพี่แดนจากที่ร้องเพลงด้วยกันมาจนวันนี้เขาแบบมีรูปก็ดีใจแทนพี่เขานะที่เขามีครอบครัวที่ดีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมว่าเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรพี่เขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบวางแผนชีวิตเขาได้ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ขออนุญาตย้อนถามถึงเรื่องของรับขวัญหลานอันนี้รวมกับพี่แพทย์ในเพื่อนบ้านหรือว่าไม่ครับแยกครับแยกครับไม่จะไปตอนไปเยี่ยมไปคู่มั้ยฮะไม่แน่ใจครับผมไม่รู้ว่าคิวเป็นอย่างไรกับน้องอะนะครับยังไม่ได้คุยกันเหรอครับว่าไปด้วยพร้อมกันเลยเธอยังครับแต่ก็เร็วๆนี้แหละเดี๋ยวถ่ายให้ดูเห็นพอแล้วไม่คิดถึงเราเองเราไม่วางแผนเราบ้างยังไม่ได้วางแผนตัวเองเลยเดี๋ยวดูทรงของพี่พิมก่อนว่าหลังชีวิตหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างแอบคิดเล่นๆไหมครับว่าถ้าสมมติเป็นลูกนี่ไงฝั่งขวาแล้วฝั่งขวาอย่างของพี่พิมเขาขาวดังพ่อทั้งแม่ไงของเราก็จะมาทางเราเนี่ยแหละไม่ยังไม่เคยคิดเลยครับผมถ้ามีอยากได้ชายหรืออีกไหมแฟนไปซะหรือว่าถ้ามีเหรอครับถ้ามีทีเดียวถ้ามีอ่ะแบบถ้าส่วนตัวอยากได้ลูกผู้ชายนะจะไม่ไม่เวิร์กลูกผู้ชายทำไมอยากศึกษาจากพี่บีมไหมว่ายังไงล่ะลูกชายยังคือแบบถึงบอกว่าเดี๋ยวรอดูทรงก่อนรอดูให้แบบน้องโตขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บิงเขาคงจะบอกเล่าประสบการณ์ว่าเป็นอย่างไรมองคุณแม่อะไรอย่างงี้ไม่ได้อยากมีหลานนะไม่ครับไม่ครับแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะฮะครับส่วนตัวครับรักเด็กอะไรอยู่แล้วครับรักเด็กน้องเพราะพี่ก็เด็กใช่ครับค่อนข้างสุดยอดตากับเด็กนี่พี่บิงเขาบอกว่าเขากลัวเลือดได้ผ่าผมไปครับว่าเขาเข้าห้องคลอดเออผมไม่ได้ถามเรื่องนี้นะแต่ว่ารู้แค่ว่าแบบเขาไม่ให้ถ่ายตอนใช่ตอนนี้เขากลับมาเริ่มซ้อมไม่มีจะมาครับเมื่อวานก็เจอครับเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะเจอกันอีกครับแล้วก็ซ้อมเรื่อยๆครับแต่ว่าเขาก็จะกลับเร็วกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะมาในระหว่างที่ผมซ้อมอยู่เขาก็จะมาโบกมือบายๆข้างนอกเห็นไหมทันทีพี่รีบไปก่อนหน้าเลยครับโดยไม่ให้เราได้ล้างไม่กระทบกับคิวซ้อมไม่คิวซ้อมไม่รวนนะไม่รวนครับแต่ว่าแต่พี่จะขอก่อนมาเร็วไปเร็วนิดหนึ่งแต่พอบงกันตอนซ้อมกันต้องโทรศัพท์ไม่หรอกครับผมว่าพี่บิงเขาก็รู้อยู่แล้วครับเขาเป็นคนรับผิดชอบอยู่แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะซ้อมซ้อมไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็เคลียร์เรื่องแบบพาร์ทต่างๆในคอนเสิร์ตแล้วซึ่งผมว่ามันอะไรนะฮะผมว่ามันดีนะฟังแบบจากหลายๆพาร์ทอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่มีบัตรคอนเสิร์ตแล้วนะครับก็เตรียมไปสนุกกันได้เพราะว่าผมเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆหลังจากแบบเห็นการประชุมมาแต่ละขั้นตอนครับเรื่องไลน์อัพมันลงตัวยังฮะเพลงสำหรับเรื่องคิวเพลงน่าจะแบบ 90% กว่าแล้วนะครับก็จะมีแค่แบบบางเพลงนิดหน่อยที่เดี๋ยวพอทำพอพี่หนึ่งเขาทำดนตรีมาเดี๋ยวคงดูกันอีกทีนึงว่ามันแบบมันพอหรือเปล่าเพลงบีบูบีทำครับ
เรื่องไลน์อัพมันลงตัวยังฮะเพลงเพิงอะไรเพลงสำหรับเรื่องคิวเพลงน่าจะแบบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็จะมีแค่แบบบางเพลงนิดหน่อยที่เดี๋ยวพอทำพอพี่หนึ่งเขาทำดนตรีมาเดี๋ยวคงดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันแบบมันพอหรือเปล่าเพลง B to B ทั้งหมดเลยใช่ครับก็เป็นเพลง B to B เป็นหลักครับตบัดขี่ก็ยังมีการก็ยังมีอยู่เหรอครับยังมีวันราคากันอยู่อ๋อครับก็นั่นแหละครับก็เป็นไงก็ฝากหน่อยแล้วกันเนาะว่าแบบว่าก็ดูกันดีๆสำหรับคนที่จะซื้อนะครับก็อย่างที่บอกว่ามีมิจฉาชีพใช้ช่วงเวลานี้นะครับในการแบบหาเงินหรือว่าหลอกลวงอยู่เยอะนะครับก็ยังไงก็ฝากระวังตัวนิดนึงแล้วกันนะครับยังไงก็จะไม่เพิ่มรอบแล้วอันนี้ไม่เพิ่มรอบแล้วแน่นอนสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเรื่องนี้เป็นกับอีวีที่แบบว่าเสียใจอะไรเงี้ยที่ไม่มีโอกาสครับผมเชื่อว่าเฮียรับรู้สิ่งนี้ครับว่ายังมีแบบมีแฟนคลับที่ยังรอแล้วก็ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลัวว่าไม่รู้จะได้จัดอีกเมื่อไหร่ผมว่าเฮียทราบเรื่องแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่านะครับเฮียยังไม่ได้คุยกับพวกเราอย่างครับก็อย่างที่แบบว่าเดี๋ยวเขาอยากให้มันเต็มที่ไปเลยใช่ครับด้วยแบบพลังของเราด้วยครับมันก็ใส่รอบเดียวก็หมดเฮือกแล้วฮะถ้าสมมติมีจริงๆคิวพวกเราต้องได้ไหมครับคิวพี่แดงกับคิวของไอ้ถ้าปีนี้ไม่มีแล้วครับจริงปีนี้เราก็ไม่มีคิวแล้วครับแต่ว่าอันนี้คือเราเดียวเต็มสตรีมใช่รอบเดียวแน่นอนปีหน้าว่ากันอีกทีใช่นะครับปีหน้าว่ากันอีกทีปีหน้าก็ว่ากันอีกทีนะครับขอบคุณแฟนครับก็ขอบคุณแฟนๆ B2B ทุกๆคนนะครับที่สร้างปรากฏการณ์ความคิดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากแล้วก็สำหรับคนที่มีบัตรแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในคอนเสิร์ตรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวมีโอกาสคงได้เจอกันอีกแหละเนาะแฟนจะขึ้นเป็นเกสต์ใช่ไหมไม่ขึ้นแน่นอนขอเร็วมากไม่คิดหน่อยเหรอไม่คิดแน่นอนไม่คิดแน่นอนโอเคขอบคุณแล้วปีที่แล้วก็ไม่ว่าไงแล้วจะแต่งเดียวไม่ได้บอกไงเพื่อนแมวจะแต่งปี17น้องไม่แต่งหน้าเลย